ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu จริงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีส่งมอบลูกค้าที่อำเภอประทาย1คันนะครับจะเป็น FC ที่ติดตามเราเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองแล้วออกเป็นชื่อของคุณแม่นะครับอยู่ที่บ้านซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่โทรนัดลูกค้าเนี่ยก็เห็นบอกว่าจะมาช่วงสายๆโดยปกติลูกค้าเหมือนรอบที่แล้วเขามาถึงประมาณ11โมงนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเวลาเตรียมรถนั่นเองอุปกรณ์นะครับกู้ชีพฉุกเฉินจะอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดก็เดี๋ยวค่อยไปแบดูนะว่ามีอะไรบ้างไปเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนที่ลูกค้าจะมาครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นี่เองนะครับที่เราจะส่งมอบกันในวันนี้นะครับโดยโฉมหน้าของเขาเนี่ยเป็นโฉมหน้าของปี2023นะครับ Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA นะครับถ้า2023เรายังคงใช้คำว่า LDA แล้วก็สีที่ทุกท่านเห็นจะเป็นสีเทาแรมโบ้นะครับรุ่นนี้นะเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นมีเขี้ยวแบบนี้นี่นะครับก็ด้านบนจะเป็นสีเทาด้านล่างก็จะเป็นสีโครเมียมสำหรับเขี้ยวของเขานะครับ 740,000 บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ไม่ทันชม2023ต้องเปลี่ยนเป็น2024ซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็จะปรับขึ้นอีก 25,000 บาทเป็น 765,000 บาทนะครับภายนอกที่ลูกค้าได้มานะครับก็จะมีตัวล้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับก็มีมาให้ในรุ่นนี้เลยสำหรับรุ่นยกสูงนะครับแล้วก็ ABS นะครับตัวเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ถุงลมคู่หน้าก็มีให้นะครับกระบะไลเนอร์เรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยวันนี้ซึ่งเราจะมาดูรถเนี่ยว่ารถมันเรียบร้อยหรือยังซึ่งเมื่อวานเราทำการล้างไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีบางจุดที่เราต้องเก็บนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายนี่จะเป็น2ชั้นนะถ้าเป็นปี2024จะเป็น3ชั้นกันชนท้ายนะครับหลายๆท่านก็จำได้ตอนเปิดตัวนะครับจะเป็นกันชนท้าย2สเต็ปสองสเต็ปตรงไหนตรงนี้เวลาเหยียบขึ้นนะครับก็เหยียบตรงนี้ก่อนแล้วก็เหยียบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนขึ้นไปฝาท้ายนะครับแต่ถ้าเปิดฝาท้ายก็ไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนอีกต่อไปเรียบร้อยภายในนะครับตัวนี้เป็นถุงธรรมดานะถุงธรรมดาถุงนั้นเฉยๆภายในเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนี่เห็นไหมตัวนี้ถ้าสังเกตให้ดีทุกท่านสังเกตให้ดีตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคราบตัวนี้นะครับจะเกิดจากเจ้าตัวพลาสติกสีขาวที่เขาแรปไว้นะครับพอเราดึงออกมันก็จะเป็นคราบลักษณะอย่างนี้ซึ่งนะครับมันไม่ได้ผสมผลเสียอะไรต่อรถนะครับแล้วก็มีวิธีเอาออกด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาเอาออกให้ดูในคลิปนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอจัดเตรียมอุปกรณ์นิดนึงสิ่งที่เราต้องทำวันนี้นะครับเอาเจ้าตัวคราบพลาสติกนี้ออกนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดรอบคันอีก1รอบแล้วก็แลบยางนะครับบันไดข้างนิดนึงแล้วก็ภายในนะครับพวกแผงประตูนะครับก็จะมีการแว็กนิดนึงให้มันเกิดความเงาเนาะแต่ก็อาจจะไม่ต้องเงามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะนั่นเองนี่อันนี้คือสภาพภายในนะครับขนาดยังไม่ได้แว็กนะมันก็ยังดูสวยงามขนาดนี้นะครับพวงมาลัยมัลติไฟชั่นฟังก์ชันนะแล้วก็ตัวหน้าจอกลาง7นิ้วนั่นเองรุ่นนี้นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดาแม้เปิดแป๊บเดียวยุ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวปิดไว้ก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์อันดับแรกนะครับที่เราต้องเตรียมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเขาเรียกว่าสเปรย์แว็กล้อแล้วก็แว็กภายในได้นะครับก็จะเป็นของสันชายนั่นเองมันจะเป็นตัวสเปรย์นะบางท่านก็เลือกแบบเป็นโฟมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราที่ทุกโชว์รูมต้องมีนะครับก็คือเจ้าตัวกาน่านั่นเองซึ่งมันอเนกประสงค์มากๆนะครบร้อยขีดควรเล็กๆนะครับหรือแม้แต่คราบสกปรกต่างๆมันก็สามารถทำได้นะครับเชื่อเลยว่าถ้าเป็นโชว์รูมขายรถนะครับหรือว่าจะเป็นเต็นท์รถมือ2อะไรเนี่ยต้องมีกาน่านะครับถ้าเป็นเซลล์ไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่เซลล์ละอันนี้น้องก็อาจจะดูนั่นเองเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ำนะครับเราจะใช้ตัวสเปรย์ฉีดก่อนแล้วก็ตัวนี้เช็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มัน
มันกระจุกตัวมากเกินไปนะครับให้มันทั่วพื้นผิวของพลาสติกนั่นเองนะครับก็อันนี้ใช้เฉพาะภายในนะครับกับล้อเนี่ยไม่ได้ใช้ฟองน้ำนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการป้ายกาหน้านี่แล้วก็เอามาเช็ดทำความสะอาดนะครับให้มันแห้งพอมันแห้งเป็นคราบเราก็หาผ้าที่สะอาดเช็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามผ้าที่ผ้าเงานั่นเองหลังจากที่เราเปิดกระปุกมานะครับก็ดูนี่ของเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะครับของน้ำยาการหน้าน้ำยาขัดรถเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เห็นเซลล์สามารถเบิกได้นะมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องคิดเลขก็เบิกได้ปากกาก็เบิกได้เป็นเซลล์สวัสดิการดีนะแต่เบิกลูกค้าเบิกไม่ได้ช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีแล้วก็เราพยายามหาตัวผ้านะครับผ้าที่สำหรับเช็ดทำความสะอาดแยกนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคราบต้องหาผ้านุ่มนะครับทุกคนเช็ดเบาๆนะครับเช็ดเบาๆนะเช็ดให้คราบหมดไปก่อนให้คราบการหน้าหมดไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้านุ่มนี่เห็นไหมเงาละพวกกระจกนี้ก็สามารถเช็ดได้นะใช้การหน้าเช็ดผ้าที่เราขัดมันเป็นทริคเลยแหละผ้าที่เราเช็ดพวกการหน้าเสร็จแล้วไอ้เช็ดผ้านุ่มๆอ่ะก็มาเช็ดกระจกกระจกมันก็จะเงาอีกนะเหลืออีกฝั่งนู้นมาพระเอกของเราต่อส่วนของเจ้าตัวสัญชัยที่เป็นสเปรย์เคลือบล้อเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เช็ดออกนะครับเวลาเจอฝุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นคราบสีดำๆนั่นเองลูกค้าก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดรอยอะไรมันเป็นรอยตัวนี้แหละครับต้องพยายามมาออกให้หมดระหว่างรอการหน้าแห้งนะครับกองเอียงครับนี่หัวก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบนี้เลยเวลาใช้ยังไงใช้ง่ายๆต้องเช็ดทำความสะอาดกันแต่ว่าปกติพี่ต่ายจะแวกเบาๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตรงบันไดเพราะว่ามันอยู่ภายนอกนะครับกลัวจะฝุ่นเยอะนั่นเองโอ้ขวดหนึ่งก็ใช้ได้หลายคันเหมือนกันนะกลิ่นหอมนะครับแต่ก็อย่าไปดมเล่นสารเคมีเนาะเนี่ยตรงนี้คือแบ็คไว้นิดหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาฉีดเอานะครับตัวกันชนเนี่ยถามไว้ฉ่ำก็ได้ฉ่ำได้นะครับแต่พุ่นก็ที่เช็ดเพราะไม่ให้ฝุ่นมันเกาะนั่นเองนี่คือล้อที่ยังไม่ได้ฉีดทำความสะอาดนะครับนี่พลาสติกของเขาก็จะออกเป็นสีด้านๆแบบนี้เลยแต่เป็นยางใหม่นะยางใหม่ยางรุ่นเดียวกันปีเดียวกันใส่มาพร้อมกันนะครับอันนี้คือ
เราแว็กอย่างเรียบร้อยแล้วนี่เงาวับอย่าบอกใครเอ๊ะแต่บอกคลิปอาจจะบอกกับผู้ติดตามของเซลตายนะครับของพี่ตายนะหลายท่านบอกว่าถึงไม่บอกก็รู้เจ้าตัวกาหน้าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับใช้ผ้านุ่มถูเช็ดคราบกาหน้าก่อนหนึ่งรอบเช็ดเบาๆนะไม่ต้องขยี้แต่ก่อนน้องเคยเขียวสดใสกว่านี้นะครับแต่ก็เนื่องจากผ่านงานมาโชกโชนอีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็เลยจะเป็นเขียวแบบนี เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดภายในกันเอาบางๆพอไม่ได้ประหยัดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเช็ดเอาเดี๋ยวเขาก็จะเซตตัวเองเรียบร้อยนะครับเงาวับทุกสัดทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าฝากระโปรงตัวล้อแม็กยางนะครับกระจกภายในเรียบร้อยก็เดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตไปเอารถไปจอดด้านหน้านะครับใส่ป้ายแดงเตรียมดอกไม้เตรียมถ่ายรูปนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ